ในปัจจุบันประเทศไทยมีการนำหลักการและกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์เข้ามาเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในสังคมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้นิติวิทยาศาสตร์เป็นศาสตร์หนึ่งที่ต้องการการพัฒนาอย่างยิ่งในเชิงวิชาการและกำลังคนที่มีความรู้และความสามารถจากการที่ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนางานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยและด้วยความพร้อมทั้งด้านคุณวุฒิบุคลากรที่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เข้มแข็งตลอดจนห้องปฏิบัติการและเครื่องมือการตรวจวิเคราะห์ต่างๆที่ทันสมัยรวมทั้งได้รับความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานทางนิติวิทยาศาสตร์ทั้งในและต่างประเทศอาทิสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมโรงเรียนในร้อยตำรวจสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ University of Alabama at Birmingham University of Mississippi และฟอร์หิน University ทำให้ในปีพุทธศักราช2548คณะวิทยาศาสตร์จึงได้ทำการเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ขึ้นเพื่อที่จะสร้างและพัฒนาบุคลากรสายวิชาชีพทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพให้กับประเทศหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีความมุ่งหมายที่จะผลิตบุคลากรในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความรู้ครอบคลุมในทุกสาขาวิชาทางนิติวิทยาศาสตร์รวมถึงสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในงานตรวจพิสูจน์เพื่อสนับสนุนกระบวนการยุติธรรมได้อย่างแม่นยำเป็นระบบและมีมาตรฐานจริยธรรมสูงตลอดจนสามารถนำผลการศึกษาค้นคว้าไปพัฒนางานทางนิติวิทยาศาสตร์ต่อไปได้ในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาหลักสูตรได้ผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์เป็นจำนวนมากซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันออกไปตามความถนัดและความสนใจของแต่ละบุคคลอาทิเช่นการตรวจวิเคราะห์ขม่าวดินปืนการตรวจวิเคราะห์ยาอันตรายและสารเสพติดการประยุกต์ใช้วัตถุพยานทางเรณูวิทยาและธรณีวิทยาเพื่อใช้ในการสืบสวนสอบสวนการจัดจำแนกชาติพันธุ์ด้วยสารพันธุกรรมและการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์รอยหยดเลือดซึ่งผลงานปรากฏเป็นที่ยอมรับในแวดวงวิชาการและได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติความสำเร็จทั้งหมดนี้เป็นความภาคภูมิใจของหลักสูตรที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาวงการทางนิติวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยให้มีมาตรฐานเทียบเท่ากับระดับสากลทำให้หลักสูตรมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบุคลากรทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่ออำนวยความยุติธรรมให้กับสังคมไทยสืบต่อไปปัจจุบันหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์เปิดทำการสอนโดยมี2แผนการศึกษาได้แก่แผนการศึกษาแบบก.1ทำการศึกษาโดยการทำวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียวและแผนการศึกษาแบบก.2ทำการศึกษาโดยการลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่างๆที่เปิดสอนในหลักสูตรพร้อมทั้งทำวิทยานิพนธ์สำหรับรายวิชาบังคับที่หลักสูตรเปิดสอนนั้นจะครอบคลุมทุกสาขาวิชาทางนิติวิทยาศาสตร์ได้แก่วิชาวัตถุพยานนิติเคมีและพิษวิทยานิติชีววิทยาการตรวจสถานที่เกิดเหตุและกระบวนการกฎหมายนอกจากนี้ยังมีรายวิชาอื่นๆที่สามารถเลือกศึกษาได้ตามความสนใจและความถนัดอาทินิติอนุชีววิทยานิติพิษวิทยานิติกีตะวิทยานิติทันตะวิทยาพื้นฐานนิติเวชศาสตร์และรายวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้องอีกมากมายโดยได้รับความร่วมมือด้านการเรียนการสอนจากโรงเรียนในร้อยตำรวจงานวิจัยหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ได้ผลิตงานวิจัยทางนิติวิทยาศาสตร์ขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีกลุ่มวิจัย4กลุ่มได้แก่กลุ่มวิจัยนิติเคมีมุ่งเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนาชุดทดสอบเบื้องต้นในการตรวจวิเคราะห์ยาอันตรายสารเสพติดสารระเบิดสารก่อเพลิงและสารหลงเหลือจากเพลิงไหม้
พื่อที่จะสามารถใช้ชุดทดสอบนี้ในการวิเคราะห์หาปริมาณสารดังกล่าวในสถานที่เกิดเหตุได้โดยไม่จำเป็นต้องนำไปตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการนอกจากนี้ยังมุ่งหมายที่จะพัฒนาข้อมูลพื้นฐานของสารระเบิดที่พบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยเพื่อใช้ในการสืบสวนสอบสวนคดีระเบิดในพื้นที่ดังกล่าวโดยได้รับความร่วมมือในการทำวิจัยร่วมกับ Center for Forensic Science Department of Pure and Applied Chemistry University of Strathclyde Glasgow ประเทศสกอตแลนด์กลุ่มวิจัยเคมีประยุกต์ได้ริเริ่มการวิจัยเพื่อพัฒนาเซ็นเซอร์โดยอาศัยหลักการทางไฟฟ้าเคมีและทางแสงเพื่อใช้เป็นชุดทดสอบแบบคัดกรองเพื่อการตรวจวิเคราะห์สารเสพติดและสารคัดหลั่งจากมนุษย์เพื่อที่จะสามารถใช้ชุดทดสอบนี้ในการตรวจวิเคราะห์หาสารดังกล่าวได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำโดยผลงานของกลุ่มวิจัยนี้คือได้รับหมายเลขขอยื่นการจดอนุสิทธิบัตรมาแล้วอีกด้วยกลุ่มวิจัยนิติพันธุศาสตร์มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนาการตรวจพิสูจน์เพื่อระบุชนิดพืชและสัตว์ป่าคุ้มครองโดยวิธีการในระดับโมเลกุลรวมถึงพัฒนาการใช้ซิงเกิลนิวคลีโอไทด์โพลิมอร์ฟิซึมหรือ SNPs ในการตรวจพิสูจน์บุคคลจากวัตถุพยานชีวภาพที่เสื่อมสภาพและเพื่อการตรวจพิสูจน์เชื้อชาติและชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังมุ่งหมายที่จะจัดสร้างฐานข้อมูล DNA ของประชากรใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยเพื่อใช้ในการสืบสวนสอบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดในคดีความรุนแรงในพื้นที่ดังกล่าวโดยได้รับความร่วมมือในการทำวิจัยร่วมกับ School of Biological Science Flinders University ประเทศออสเตรเลียและ Center for Forensic Science Department of Pure and Applied Chemistry University of Strathclyde Glasgow ประเทศสกอตแลนด์กลุ่มวิจัยนิติเรณูวิทยาและเรณูวิทยาบรรพการด้วยความร่วมมือทางวิชาการจากศาสตราจารย์ดร. ดัลลาส มิดเดิลฮอลล์สถาบัน GNS Science ประเทศนิวซีแลนด์นักนิติเรณูวิทยาผู้ได้รับการยอมรับจากนักนิติเรณูวิทยาทั่วโลกว่าเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาดังกล่าวรวมทั้งความร่วมมือทางวิชาการจาก Department of Structural and Functional Botany University of Vienna ประเทศออสเตรียและ School of Biological Science University of Sydney ประเทศออสเตรเลียทำให้คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นสถาบันแห่งแรกในประเทศไทยที่มีศักยภาพในการทำวิจัยด้านนิติเรณูวิทยาโดยมุ่งเน้นการศึกษาการใช้เรณูเป็นวัตถุพยานในเขตร้อนของโลกการเสื่อมสภาพการกระจายตัวและการทับถมของเรณูในผิวหน้าดินความสัมพันธ์ระหว่างเรณูในอากาศและในผิวหน้าดินเพื่อที่จะมีองค์ความรู้พื้นฐานเพียงพอที่จะนำไปสู่การใช้วัตถุพยานทางเรณูวิทยาในประเทศไทยต่อไปในอนาคตนอกจากนี้กลุ่มวิจัยได้รับความร่วมมือในการทำวิจัยด้านเรณูวิทยาบรรพการร่วมกับDepartment of Paleontology University of Vienna ประเทศออสเตรียอีกด้วยและด้วยการเรียนการสอนที่เข้มงวดงานวิจัยที่โดดเด่นห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยห้องทำงานนักศึกษาที่สะดวกสบายหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์จึงมีศักยภาพที่จะผลิตผลงานทางวิชาการที่มีมาตรฐานได้อย่างต่อเนื่องและนี่คือผลงานความภาคภูมิใจของเรานอกจากนี้หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ได้มีการจัดฝึกอบรมทางนิติวิทยาศาสตร์ให้แก่นักนิติวิทยาศาสตร์มากมายโดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรเป็นวิทยากรอาทิการประชุมเชิงปฏิบัติการนิติเรณูวิทยาครั้งที่1ให้กับอาจารย์นักนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจนักศึกษาโดยเป็นเจ้าภาพร่วมกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมรวมถึงการจัดอบรมเคมีวัตถุระเบิดให้กับตำรวจตระเวนชายแดนซึ่งยังแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือกันเป็นอย่างดีระหว่างองค์กรทางนิติวิทยาศาสตร์ในประเทศอีกด้วยงานภายหลังจบการศึกษาหลังจากจบการศึกษาแล้วนักศึกษามีหน่วยงานทางนิติวิทยาศาสตร์รับรองไม่ว่าจะเป็นนักนิติวิทยาศาสตร์สังกัดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรม
นักนิติวิทยาศาสตร์สังกัดหน่วยงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ของเหล่าทัพต่างๆนักนิติวิทยาศาสตร์สังกัดโรงเรียนในร้อยตำรวจสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเจ้าหน้าที่สังกัดหน่วยนิติเวชศาสตร์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการชดเชยสินไหมบริษัทประกันภัยอาจารย์และนักวิจัยหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์มีความมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถสร้างและพัฒนาบุคลากรสายวิชาชีพทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งมีคุณภาพทางวิชาการเพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานจริงรวมทั้งส่งเสริมให้มีการทำวิจัยที่เกี่ยวข้องสามารถผลิตองค์ความรู้ใหม่เพื่อที่จะพัฒนางานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ของประเทศให้มีมาตรฐานในระดับสากลสืบไป